ก็ต้องบอกว่าประเทศเรานะครับมีเรื่องเสาเนี่ยโดยเฉพาะเสาไฟฟ้าที่เรียกว่ามันแปลกๆหลายรอบละก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเสากินรีเนาะเป็น Talk of the Town เลยเกิดขึ้นที่สมุทรปราการและรอบนี้ก็สมุทรปราการเช่นเดียวกันครับเกิดที่ตำบลหนองปือเนาะซึ่งมันมีเพจดังเนี่ยเขาบอกว่ามีเป็นเสาแบบเนี้ยยาวมากเป็นร้อยต้นประมาณ1กิโลนะครับโดยเสาเนี่ยถูกติดตั้งไว้นะครับก่อนที่จะถึงทางเข้าอบต.หนองปลือที่สมุทรปราการโดยเพจดังกล่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเสาต้นนี้ราคาเป็นแสนเลยแต่นายกของอบต.หนองปลือเขาบอกว่าไม่ถึงแสนจ้ะ 92,000 เราก็ดูมันน่าจะถึงไหม 92,000 ไม่รู้เหมือนกันก็ใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็ลองดูแล้วกันว่ามันคุ้มค่าไหมแต่มันตั้งติดกันขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าระยะของการส่องสว่างเนี่ยพอมันติดกันอย่างเงี้ยมันเปลืองงบประมาณมากเกินไปหรือเปล่าหรือมันออกแบบทางวิศวกรรมด้วยความปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าปกติแสงมันก็ต้องกระจายในรัศมีนึกออกปะก็ต้องกระจายในรัศมีแล้วก็ระยะห่างมันไม่ควรติดถึงขนาดนี้หรือเปล่าหรืออย่างไรซึ่งไอ้ตัวเนี้ยน่าจะมีตัวแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ10ถึง20ปีก่อนเนี่ยราคาขนาดเนี้ยกับแผงโซลาร์เซลล์ก็โอเคแต่ณขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นตาม Shopee Lazada เคยเห็นป่ะที่มันเอาไว้ปักกับดินอะอะไรเดี๋ยวนี้อะไรไม่ถึง50บาทเลยแบบเป็นติดไฟเองตอนกลางคืนด้วยปักไว้แต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงมันอาจจะมีค่าแมนเทแนนซ์ประมาณ100ปีเสียซ่อมฟรีรับประกัน100ปีหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้มาเลยราคาตกแล้วตัวละ 92,000 บาทครับ